กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้เรายังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้า2นั่นเองค่ะล่าสุดได้รับเกียรติจากศาสตราภิชาญนายแพทย์พินิจกุลวินิจผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยบรรยายเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อป้องกันโรคในขณะเดียวกันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมศาสตร์แพทย์แผนไทยตำรับวังสวนสุนันทาซึ่งถือว่าสามารถนำมาประยุกต์ตามวิถีได้น่าสนใจอย่างมากค่ะเพราะว่าเราสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้อย่างหลากหลายทีเดียวไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ในวันที่13กันยายน2565ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศาสตราภิชาญนายแพทย์พินิจกุลวณิชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยได้บรรยายในหัวข้อการดูแลสุขภาพป้องกันโรคโดยย้ำว่าสุขภาพต้องดีทั้งกายใจสังคมและปัญญาทั้งนี้กายต้องไม่ป่วยทั้งภายนอกและภายในใจต้องไม่เครียดไม่กังวลส่วนสังคมต้องมีความอบอุ่นครอบครัวงานฐานะและปัญญาต้องรู้จักพอเดินสายกลางมีระเบียบวินัยศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีคือการกินอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงถือเป็นการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยที่สุดค่ะสมรรถภาพของร่างกายคนเรานั้นจะเสื่อมไปตามอายุปี2565คนอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ20หรือ12ล้านคนส่วนปี2575จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการศึกษาการทำงานการออมการลงทุนและสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะปัญหาของผู้สูงอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปจะพบว่าอัตราการเผาผลาญของร่างกายลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นปีละครึ่งกิโลกรัมทำให้ต้องมาตรวจสุขภาพกันเป็นประจำทุกปีและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือโรคมะเร็งอ้วนหูตาข้อฟันต่อมลูกหมากความดันไขมันในเลือดสูงเบาหวานสมองเสื่อมกระดูกพรุนโรคกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อโดยเฉพาะโรคปวดหลังที่เกิดจากพฤติกรรมที่ผิดเช่นการนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงการก้มลงเก็บของแบบผิดท่านอกจากนี้ศาสตราภิชาญนายแพทย์พินิจยังกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายจะสามารถยับยั้งหรือชะลอความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายได้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสมบูรณ์ต้องมี4ส่วนด้วยกันค่ะนั่นคือแอโรบิกresistance training การทรงตัวและการยืดตัวการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต้องเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจระบบหมุนเวียนโลหิตและปอดของคนเราแข็งแรงนั่นคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการเดินเร็วๆวิ่งว่ายน้ำถีบจักรยานกระโดดเชือกเต้นแอโรบิกและอื่นๆพร้อมกันนี้ศาสตราภิชาญนายแพทย์พินิจยังกล่าวด้วยนะคะว่าวิตามินดีเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อกระดูกกล้ามเนื้อประสาทหัวใจภูมิคุ้มกันมะเร็งและอื่นๆวิตามินดีร้อยละ90จะมาจากแสงแดดค่ะแต่ต้องเป็นช่วงเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาขอเพียง10ถึง15นาทีเท่านั้นดังนั้นสปสช.จึงควรจะตรวจวิตามินดีในประชาชนคนทุกกลุ่มอายุจะได้มีการนำเสนอรัฐบาลให้มีการใส่วิตามินดีในอาหารและนมและอื่นๆเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7ถึง8ชั่วโมงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโภชนาการที่เหมาะสมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช้ยาเสพติดมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยตรวจสุขภาพตามแพทย์แนะนำเป็นระยะรวมถึงตรวจคัดกรองหาโรคทั้งที่ไม่มีอาการและฉีดวัคซีนตามที่แพทย์แนะนำค่ะสำหรับช่วงที่2ของการอบรมหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่2ดร.ชนิญญาชัยสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงแพทย์แผนไทยศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพว่าศาสตร์แพทย์แผนไทยสืบทอดมายาวนานแล้วเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงโดยใช้สูตรสมุนไพรสดในการรักษาโรคเป้าหมายของแพทย์แผนไทยเพื่อต้องการลงรากลึกมุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่ใช้อาหารเป็นยาซึ่งปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนไทยโดยหันมาศึกษาศาสตร์แพทย์แผนไทยกันมากขึ้นทั้งการเรียนรู้เรื่องของการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อรักษาโรค
การใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยรักษาโรคได้เฉกเช่นเดียวกันกับแพทย์แผนปัจจุบันการเปิดสปารวมถึงการนำศาสตร์แพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ตามวิถีและจะเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานและเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในทางปฏิบัติดร.สมชายอัศวะเสรณีประธานโครงการหลักสูตรไฮด้าและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่2เยี่ยมชมศึกษาดูงานศาสตร์แพทย์แผนไทยตำรับวังสวนสุนันทาภายใต้กิจกรรมสุขภาพดีวิถีไทยโดยมีการแบ่งศึกษาดูงานออกเป็น6ฐานด้วยกันค่ะฐานที่1หมอไทยหมอยาแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพฐานที่2สุวคนบำบัดตำรับวังสวนสุนันทาเกิดจากน้ำอบสารพียาดมส้มโอมือยาหอมฐานที่3สมุนไพรกัญชาเพื่อสุขภาพและกัญชาทางการแพทย์ฐาน3นะคะฐานที่3เกี่ยวกับยาไทยที่มีส่วนผสมของกัญชานะคะในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด16ตำรับนะคะที่เรายกมาเนี่ยจะมีตัวอย่างมี3ตำรับนะคะก็จะมีสุขใส่ย่านในเรื่องของช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อภัยสาลีนะคะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะแล้วก็ทำลายพาสุเมนก็คือในเรื่องของลมพวกผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแล้วก็มีเรื่องของยาหม่องนะคะที่มีส่วนผสมของกัญชาในเรื่องช่วยในเรื่องของแก้วิงเวียนศีรษะแก้ปวดเมื่อยค่ะแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะฐานที่4เมี่ยงคำชาววังอาหารว่างสมุนไพรเมนูเพื่อสุขภาพอาหารประจำธาตุดินน้ำลมไฟฐานที่5สาธิตการทำน้ำมันนวดมหาจักรฐานที่5นะครับก็เป็นฐานสาธิตการทำน้ำมันมหาจักรแล้วก็น้ำมันว่าน108ครับสำหรับน้ำมันว่านมหาจักรนั้นนะครับก็เป็นน้ำมันที่เป็นตำรับในโอสถพระนารายณ์นะครับในสมัยอยุธยาครับใช้ในแก้อาการน้ำกัดเท้าผื่นคันต่างๆนะครับซึ่งเหมาะกับช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับน้ำท่วมกำลังจะมานะครับก็เป็นยาตำรับที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับให้ใช้กันนะครับตัวสำหรับน้ำมันว่าน108เนี่ยนะครับก็มีว่านต่างๆใส่ลงไป108ชนิดนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันสำหรับแก้เส้นเอ็นปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับก็เป็นน้ำมันสูตรโบราณที่ทางสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเรานะครับมานำเสนอในกิจกรรมของหลักสูตรไทยได้วันนี้ครับผมและฐานที่6นวดไทยในราชสำนักสมัยรัชกาลที่5ค่ะเพราะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราละเลยไม่ได้ดังนั้นคุณผู้ชมควรจะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ